วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการปิดฟังก์ชันย่อหน้าจอหรือโหมดถนัดมือออันนี้เรามีความรู้สึกว่า มันแล้วแต่คนชอบเลยนะผมมีความรู้สึกว่าซื้อหน้าจอมาเต็มๆเนี่ยนะมันถ้ามันต้องย่อลงไปเหลือกระจิตลิดมันก็รู้สึกไม่ค่อยเวิร์คใช่ไหมประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยผมไม่ค่อยชำนาญนะก็ชันใช้ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะถ้าเกิดเราต้องใช้แล้วมันต้องย่อลงไปแบบนี้มันก็คงไม่เวิร์กมั้งนะอันนี้เราก็เลือกได้ที่จะปิดมันฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้เวลาใช้งานก็คือการลูดจากปุ่มโฮมเนี่ยไปปุ่มด้านข้างปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มย้อนกลับปุ่มมาไปปุ่มโฮมปุ่มไปมันมีซ้ายมีขวาด้วยนะจากปุ่มโฮมไปปุ่มเมนูเนี่ยนะลากไปเนี่ยมันก็จะไปย่อด้านนี้แทนแล้วถ้าเกิดเราก็อยากขยายกลับมาก็นี่ก็เอาไปใช้เลื่อนเลยเอาพี่ไม่คุ้นเคยนะมานั่นแหละถ้าเกิดแบบโอ้เราไม่อยากใช้เลยหรืออยากจะใช้อยากจะเปิดฟังก์ชันนี้คืออยากให้มันย่อหน้าจอลงได้เนี่ยนะอันนี้ก็สามารถปิดได้เปิดได้ไอ้ปิดเปิดตรงไหนล่ะอันนี้ก็เข้าไปในตั้งกล้าที่มีฟังก์ชันนี้เนี่ยนะถ้าเปิดไว้ก็ควรจะไปปิดหรือควรจะเปิดก็จะไปทำเอาก็แล้วกันแล้วแต่คุณชอบแต่ละผมไม่อะไม่ชอบความรู้สึกว่ามันรู้สึกทำใช้งานแล้วไม่คุ้มเหลือเข้าจอที่เดียวทำไปทำไมเราก็บางทีเราอยากใช้มือเดียวไงอันนี้เป็นฟังก์ชันที่บางทีเราอยากใช้โทรศัพท์แค่มือเดียวถ้าหน้าจอมันใหญ่มันกดไม่ทั่วจอไงแล้วก็ย่อลงมามันจะได้ทั่วจอฟังก์ชันนี้ก็เข้าไปในตั้งค่าเมื่อเข้าไปในตั้งค่าก็เลื่อนลงมาข้างล่างให้สุดแล้วก็เลื่อนกลับขึ้นมาหน่อยหนึ่งคุณก็จะเห็นคำว่านี่การตั้งค่าเพิ่มเติมนี่กดเข้าไปในการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วเราก็จะเห็นนี่โหมดถนัดมืออันนี้เขาเรียกโหมดถนัดมืออันนี้น่าจะเรียกว่าย่อหน้าจอลงมากกว่าเกะกะหน้าดูอะไรประมาณอย่างนั้นนี่เขาจะมีสอนเลยวิธีการตรงนี้นี่ก็จะมีวิธีการสอนว่าเราลูดจากตรงนี้ไปทางนี้ตรงนี้มาทางนี้อะไรเงี้ยนะลูดไกลลูดกลับเพื่อจะให้ย่อให้ขยายแล้วที่สำคัญเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีให้คุณเลือกหน้าจอด้วยนะจะเอา 4.5 นิ้วจะเอา4นิ้วหรือจะเอา3นิ้วครึ่งอะไรเงี้ย3นิ้วครึ่งมันเล็กมากมันก็น่าจะแบบโอ้โหคุณน่าจะใช้มือเดียวจิ้มไปได้ทั่วจอใช่ไหมเพราะหน้าจอมันย่อลงมาแล้วให้คุณกดถนัดไงอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับใครบางคนซึ่งไม่เหมาะกับผมผมก็จะปิดมันตรงนี้ก็จะมีนี่โหมดถนัดมือตรงนี้ปุ่มสีฟ้าตรงนี้เนี่ยนะเราก็กดปิดมันซะจึกฟังก์ชันนี้ก็จะถูกปิดนี่เราจะรูดยังไงมันก็ไม่มาละโอเคนะนั่นประมาณอย่างเงี้ยนะผมก็ปิดเถอะผมมีความรู้ก็ปิดเถอะปิดเถอะอันนี้ก็เอามาฝากกันถ้าเราคนชอบใช้ก็เปิดนะถ้าคนไม่ชอบใช้ก็ปิดซะโอเคป่ะประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ